เวลาที่เราจะคุยเรื่องผู้ว่าเนี่ยนะครับต้องดูโพนิด้าครั้งที่6นะครับโพนิด้าครั้งที่6เนี่ยนะครับเป็นโพเดือนตุลาเขาทำครั้งที่4เนี่ยเดือนกรกฎาครั้งที่5เดือนกันยาแล้วก็ครั้งที่6เดือนตุลานะครับคะแนนอาจารย์ชัดชาติขึ้นเรื่อยๆจาก 26.16 เป็น 27.71 แล้วก็เป็น 29.74 นะครับทีนี้อันดับที่2นะครับอันดับที่2คือยังไม่ตัดสินใจตรงนี้สำคัญมากยังไม่ตัดสินใจเนี่ยนะครับตอนนี้เอาครั้งที่6เลยเนี่ยอยู่ที่ 27.92 นะครับหมายความว่าหายใจลดต้นคอกับอาจารย์ชัดชาติมีคนยังไม่เอาอาจารย์ชัดชาติอยู่ 27.92 นะครับทีนี้อันดับ3คือจากทิพย์หล่นลงไปอยู่ที่ 13.66 นะครับแล้วดรอปลงจากเดือนกันยาอันดับที่4ยังเป็นอัศวินขวัญเมืองอยู่ที่ 9.33 นั่นหมายความว่าถ้าบวกอัศวินกับจากทิพย์แล้วดึงคะแนนยังไม่ตัดสินใจมาได้เนี่ยชัดชาติก็เหนื่อยนะครับฉะนั้นเอาง่ายๆแค่ว่าอัศวินบวกจากทิพย์เนี่ยยังเอาชนะชัดชาติไม่ได้แต่นะคะแต่ปัญหาสำคัญมันอยู่ตรงคนที่ยังไม่ตัดสินใจคราวที่แล้วเขาเลือกใครบ้างล่ะพี่เขาก็เลือกก้าวไกลกับเพื่อไทยถูกไหมไอ้คนที่คือเวลาถามโพลเวลาเขาจะบอกว่าคนไม่ตัดสินใจเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มไปเลือกใครเขาต้องไปถามว่าคราวที่แล้วอ่ะคุณไปเลือกใครมาแล้วเนี่ยตัวแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลมันยังไม่มีไงก้าวไกลมันยังไม่มียังไม่ออกตัวถ้าออกตัวเนี่ยทีนี้ก็จะเป็นอีกจากอัศวินเสร็จเนี่ยจากอัศวินเสร็จมาที่รสนา 4% สุชาติชวี 3.2 ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลหรือก้าวหน้าเลยนี่คือแบรนด์แข็งเขาเลยนะเอาใครมาลงก็ได้เนี่ย 2.73 นะครับเพื่อไทยเอาใครมาลงก็ได้ 2.2ประชาธิปัตย์เอาใครมาลงก็ได้ 1.97 นะครับแล้วก็คุณสกลที 1.29 ยังหลุดมาด้วยนะครับส่วนยังไม่เลือกใครเลยเนี่ยมีประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆฉะนั้น 27.9 เนี่ยอาจจะเลือกก้าวไกลก็ได้จริงไหมฉะนั้นก้าวไกลเขาถึงได้มีความมั่นใจว่าถ้าเอา 27.92 เนี่ยนะครับไปบวกกับ 2.73 เนี่ยมีสิทธิ์ชนะชัดชาตินะครับทำเป็นเล่นทีนี้มันก็จะมามีอีกเงื่อนไขนึงที่สำคัญครับก็คือครั้งนี้จะเป็นการเลือกสก.พร้อมกันนะครับยังไม่ตัดสินใจเลยเนี่ยคือ 32.7% นะครับทั้งที่ทุกคนก็พร้อมจะเลือกอยู่ทีนี้คนที่จะไปเดินกับอาจารย์ชัดชาติเนี่ยจะถูกเลือกที่ 22% เลยนะทีนี้ถ้าเดินกับจักรทิพย์ได้9เดินกับอัศวินได้6หมายความว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยยังไม่มีใครสังกัดพรรคการเมืองเลยนะนะครับคนอิสระจริงๆเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครผู้ว่าเนี่ย 5% มาจากประชาธิปัตย์ 4.1 นะครับก้าวหน้านี่หล่นไปอยู่ 3.64 ด้วยซ้ำประเด็นตรงนี้ก็คือว่าถ้าจากทิพย์กับอัศวินไม่เคลียร์กันเนี่ยแพ้เละเทะแพ้ตุ้มเป๊ะทุกทีแน่ๆก็เลยต้องบีบแต่ว่าประเด็นคือทำไมต้องบีบก้าวไกลก็อาจจะไม่ได้แต่ทำไมบีบแต่ว่าก้าวไกลอาจจะได้ผู้ว่าแต่ประเด็นคือทำไมบิ๊กแป๊ะต้องออกไงพี่เพราะดูแล้วบิ๊กแป๊ะน่าจะสดกว่าไหมถามว่าอัศวินนี่ทำเละเทะซะขนาดนี้แล้วเนี่ยจะยังจะเอาอัศวินไว้ทำไมอ่ะผมว่าเขาอาจจะเอาบิ๊กแป๊ะมานั่งในพรรคพลังประชารัฐอ๋อให้เป็นครม.เลยมั้ยให้ประวิตรพรรคก็คือประวิตรก็ขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาพรรคแล้วก็ให้บิ๊กแป๊ะคุมไปผมว่าแล้วก็จ่อเป็นเบอร์2รองจากประยุทธ์หรือไม่ก็ไปนั่งรองนายกก็ได้เพราะว่าตอนนี้พูดง่ายๆคนรอบตัวคุณประยุทธ์นี่ก็ช้ำหมดแล้ว เหลือใครบ้างอ่ะที่ประชาชนจะพึ่งพาได้แต่อย่างน้อยบิ๊กแป๊ะเขาก็ยังมีเดบิตไงแต่บิ๊กแป๊ะไม่ใช่คนของประยุทธ์เนี่ยบิ๊กแป๊ะเขาเป็นคนของประวิตรหรือเปล่าไว้ใจไหมก็ใช่อย่างน้อยก็ยังมี2ตำแหน่งอ่ะที่คุณประยุทธ์จ่อจะเอาจากคุณประวิตรอยู่อ่ะถ้าเสนอบิ๊กแป๊ะไปอาจจะตำแหน่งนึงก็อาจจะไม่แน่นะแต่ผมเชื่อว่าทางนั้นเนี่ยเหลือบิ๊กแป๊ะคนเดียวเพราะบิ๊กแป๊ะตำแหน่งว่างอนุพงษ์เนี่ยไม่ยอมไปไหนเรานั่งติดอยู่กระทรวงมหาดไทยแก่ไม่ออกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เหลือแต่บิ๊กแป๊ะนี่แหละที่จะมาสร้างขวัญและกำลังใจให้พวกเขาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้บิ๊กแป๊ะจะขึ้นไปเล่นการเมืองระดับชาติละส่วนการผมคิดว่าทุกอย่างบิ๊กแป๊ะอาจจะขึ้นเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงด้วยซ้ำถ้าม็อบแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องมีคนคุมตำรวจ
ไม่งั้นเขาไม่ได้ผมคิดเองนะไม่งั้นเขาไม่ยอมถอนตัวอย่างนี้นะในมุมอาจารย์พิษนะเพราะว่านี่การถอนตัวอย่างนี้มันก็โอ้โหเพราะว่าเสียสละตรงนี้ใช้เยอะนะใช่ทีนี้คนไม่ใช่รองนายกก็เป็นแคนดิเดตครับครับประเด็นแรกที่ผมข่าวแรกที่จะนำมาเสนอนั้นจะเป็นเรื่องที่สร้างความตกใจนะฮะสำหรับคนที่กำลังติดตามในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อยู่นะครับก่อนหน้านี้มีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ใช่ไหมครับมีอาจารย์ชัชชาติแล้วก็มีพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาที่ดูแล้วเป็นคู่แคนดิเดตที่กำลังแข่งกันอยู่ปรากฏว่าอาทิตย์ที่แล้วอยู่ๆฮะพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาประกาศผ่านที่ประชุมสก.50คนของตัวท่านเองเนี่ยแหละฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะจะถอนตัวนะฮะจากการลงสมัครในศึกชิงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็เรียกว่าเป็นกระแสข่าวใหญ่เลยนะครับหลังจากที่ท่านจักรทิพย์ประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นแคนดิเดตตัวหลักที่มาแข่งขยับขยื่นมาจะปีแล้วอ่ะจำได้ไหมเห็นสคสองแต่ปีใหม่สารพัดนะถูกมีการเปิดเพจมีการลงพื้นที่ตลอดเวลาสม่ำเสมอนะฮะรายงานข่าวก็ระบุนะครับสาเหตุที่ทำให้บิ๊กแปะแล้วกันนะครับตัดสินใจไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งเกิดจากปัญหาความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคต้องการส่งสก.ในนามพรรคพลังประชารัฐนะฮะถึงจะสนับสนุนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับลงชิงผู้ว่ากทม.สมัยหน้าด้วยเท่ากับว่าจะต้องไปแข่งกันเองใช่นะฮะแล้วก็อย่างที่คุณจักรทิพย์บอกอ่ะนะฮะว่าคุณอัศวินก็เป็นพี่อย่างงั้นอย่างนี้แต่ผมแปลกใจนะครับว่าร้อยธรรมนัสไม่น่าจะโง่ได้ขนาดนี้นะฮะเอาคนที่ไม่มีผลงานเลยเนี่ยนะฮะจะมาลงบิ๊กแบ๊ดลงนี่ผมคิดว่าโอกาสได้ยังมีสูงเลยนะแต่อัศวินมาลงนี่ผมขำอ่ะครับไม่เป็นไรดีแล้วฮะ และต่อมาวันที่3พฤศจิกายนนะครับรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐก็แจ้งว่าในที่ประชุมของพรรคเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้หารือถึงเรื่องการถอนตัวไม่ลงสมัครผู้ว่ากทม.ของคุณจักรทิพย์โดยยืนยันกับพลเอกประวิตรนะครับว่าไม่ได้บีบหรือกดดันพลเอกจักรทิพย์แต่ได้เสนอว่าสมาชิกสภากรุงเทพควรจะส่งในนามพรรคพลังประชารัฐเพราะสส.โทษนะฮะสก.กับสส.ต้องเป็นเนื้อเดียวกันถือว่ามีบทบาทสำคัญในสนามเลือกตั้งสส.ด้วยเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีสก.ของพรรคเช่นกันและถึงเวลาจะคัดเลือกบุคคลแล้วก็ถึงเวลาที่จะลงเลือกคนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ครับได้แล้วนะครับแล้วในที่ประชุมของพรรคเนี่ยนะฮะเขามีบอกว่ามีการนำคนหนึ่งเสนอว่าหลังจากที่พลตำรวจจากทิพย์เนี่ยถอนตัวไปเนี่ยครับก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องไปสนับสนุนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอ้าวนะโดยเขาให้เหตุผลอย่างนี้ฮะเพราะว่าเพราะเขามีทีมอยู่แล้วพร้อมเสนอว่าให้พรรคตัดสินใจส่งผู้สมัครลงในนามพรรคกทม.คือพื้นที่เมืองหลวงเป็นหัวใจประเทศทุกพรรคต้องตัดสินใจลงส่งผู้สมัครด้วยเช่นกันเพียงแต่ผู้ที่เหมาะสมต้องมีชื่อเสียงเพราะว่าจะได้ไปสูสีและแข่งได้กับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็กลัวสิที่ลงสมัครในนามอิสระนะฮะทั้งนี้มีการพูดชื่ออย่างน้อย3คนคือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกครับคุณณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรนะฮะผู้ว่าปทุมธานีซึ่งก่อนหน้านี้เข้าพบพลเอกประวิตรที่มูลที่ป่ารอยต่อและอาจารย์สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีนะครับพระจอมเกล้านะครับลาดกระบังแล้วกันนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตเป็นผู้สมัครของประชาธิปัตย์ด้วย